สวัสดีค่ะวันนี้มนทามาชวนทานอะโวคาโดกันนะคะซึ่งอะโวคาโดนี่มันมีประโยชน์มากมายนะคะแค่ประมาณ20ข้อก่อนนะคะอะโวคาโดมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเลยนะคะตัวช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆในร่างกายที่ถูกทำลายค่ะและเป็นผลไม้ที่ช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะซึ่งเราจะเห็นมีที่สำคัญต่างๆจะใช้อะโวคาโดเป็นส่วนผสมช่วยบำรุงสายตาได้นะคะช่วยลดน้ำหนักด้วยได้นะคะเพราะการที่เราทานอะโวคาโดบ่อยๆเนี่ยจะช่วยน้ำหนักตัวและลดไขมันชนิดเร็ว DLD ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็อะโวคาโดเนี่ยจะมีไขมันชนิดดีคือHDL ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเพราะมีโคสูมัดในการช่วยลดไขมันเหลวในหลอดเลือดได้จึงช่วยป้องกันการสะสมไขมันในเส้นเลือดช่วยลดอาการเสี่ยงของโรคเส้นเลือดตีบตันที่หัวใจและโรคหัวใจวายตรงนี้ขอยืนยันจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเคยอ่านข้อมูลของนิวซีแลนด์นะคะผลวิจัยของนิวซีแลนด์และตอนนี้ที่นิวซีแลนด์เขาก็เอาน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยค่ะเป็นตัวบำบัดโรคหัวใจนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ที่นิวซีแลนด์หรือเคยไปที่ประเทศนี้จะรู้เลยว่าน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยเป็นตัวบำบัดโรคเส้นเลือดอุดตันในหัวใจได้ดีมากเลยนะคะช่วยป้องกันการเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้นะคะและมีวิตามินซีช่วยป้องกันหวัดนะคะช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันโรคปากโรคกระจอกนะคะอะโวคาโดมีโปรตีนสูงนะคะช่วยเป็นมีเส้นใยสูงช่วยในการขับถ่ายได้ดีนะคะมีแคโรทีนอยด์ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีไลโคปีนเบต้าแคโรทีนหรือลูทีนในผักต่างๆด้วยนะคะมีการรับประทานอะโวคาโดเป็นประจำช่วยป้องกันความทีของลดความถี่ของการเกิดโรคเหน็บชาใช่ค่ะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีนะคะเพราะว่าขนาดหัวใจยังช่วยได้แล้วระบบเส้นเลือดอื่นก็ต้องช่วยได้นะคะแล้วก็เด็กเด็กน้อยก็ทานดีนะคะเสริมแคลมีแคลอรี่สูงนะคะมีโฟเลตสูงด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันอะโวคาโดเนี่ยเป็นน้ำมันที่ดูดซึมใต้ผิวได้ดีที่สุดและหอมหอมด้วยนะคะค่ะแล้วอะโวคาโดนิยมทานสดทานเป็นไอศกรีมทานเป็นผลไม้ได้ใส่เค้กใส่สลัดได้นะคะไปปรุงอาหารใส่คู่กับเนยแล้วก็ได้นะ อย่างวันนี้เนี่ยมนทาแค่ผ่าแล้วก็น้ำผึ้งราดแล้วก็ตักทานเลยค่ะแค่อร่อยแล้วค่ะนะคะบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นเลือดบำรุงเส้นผมนะช่วยให้ดูเปล่งปลั่งนะคะคุณค่าทางโภชนาการนี่เพียบมีแทบจะวิตามินครบถ้วนเลยนะคะอยากจะเชิญทุกคนมาทานน้อยนะตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะให้ชมวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ